สวัสดีค่ะก็กลับที่อีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะกิ๊บก็สอบถามเพื่อนมาค่ะวันนี้นะคะจะเป็นถึงพี่แก้วน้องกระต่ายนะคะและวันนี้นะคะกิ๊บก็ทาลิปออกสีบอกว่าชมพูตรงนี้สดมากๆเลยมาค่ะเรามาทาน้องกระต่ายกันเลยนะคะในส่วนของตัวแก้วนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเราจะมาถักหน้าของน้องกระต่ายกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีครีม2เส้นนะคะแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะถักโซ่นะคะเพื่อล็อกไหมไว้ก่อนแบบนี้เราจะถักแบบก้นหอยนะคะ 6x 1x 2x3x 4x 5x 6x นะคะเราจะดึงตัวนี้ให้ตึงจากนั้นนะคะเราก็จะนำไหมพรมอีกสีหนึ่งนะคะมาคั้นไว้ต่อมานะคะแถวที่2เราจะถัก V นะคะทั้งหมด6 V จะได้ทั้งหมด12หลักหนึ่ง V สอง Vสามวีสี่วีห้าวีแล้วก็หลักสุดท้ายนะคะหกวีเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะดึงไหมพรมนะคะเอาไว้ยาวนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเราจะต้องนำอันนี้นะคะมาเย็บเข้ากับตัวของถุงหิ้วแก้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะเราก็เย็บเก็บไปใหม่ได้เลยนะคะเราจะมาทำหูของน้องกระต่ายกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีครีม2เส้นนะคะแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะขึ้นโซ่นะคะทั้งหมด4โซ่1 2 3 4แล้วก็ดึงตัวนี้ให้ตึงจากนั้นนะคะเราจะถักสีที่ตึง1 4สองสี่สามสี่แล้วก็เราจะเหลือปลายไหมพรมเอาไว้เย็บด้วยนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันนะคะต่อมานะคะเราจะมาทำแขนของน้องกระต่ายกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีครีม2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมขึ้นโซ่2โซ่นะคะ1 2แล้วก็ดึงตัวนี้ให้ตึงจากนั้นนะคะเราจะถัก X นะคะลงไปในโซ่หลักแรกนะคะแล้วเราก็จะเหลือปลายไหมเอาไว้เย็บนิดนึงนะคะก็จะถักแบบนี้ทั้งหมด2อันนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเย็บหูนะคะเข้ากับตัวของน้องกระต่ายนะคะ
แบบนี้แล้วก็เมื่อกี้เราถักที่หนักนี้นะคะเราจะเว้นไว้1 2 3 4แล้วก็ตรงนี้นะคะนะคะเราก็จะได้น้องกระต่ายแบบนี้ต่อมานะคะเราก็จะมาเย็บน้องกระต่ายนะคะเข้ากับตัวแก้วนะคะเราจะเย็บแบบนี้นะคะให้เราทำแบบนี้แล้วก็เราจะลอยเข้าไปแบบนี้นะคะ4หลัก1 2 3 4แบบนี้นี่นะคะแบบนี้แล้วก็ทำเข็มลงไปที่ตรงนี้ในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวเราจะค่อยแบบทากาวนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำเข็มเย็บไหมพรมนะคะรอยเข้ากับแขนของน้องกระต่ายแล้วก็จะทิ้งเข็มเข้าไปที่ตรงนี้นะคะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยแล้วก็ผูกตรงต่อมานะคะเราจะแทงเข็มเข้ามาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มมาที่ตรงนี้นี่นะคะจากนั้นเราก็จะมัดปมจากนั้นนะคะเราก็จะนำกาวนะคะมาทาที่ตรงขอบนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะเราก็ทากาวนิดนึงแล้วก็กดลงข้างนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะเ
นั้นนะคะเราก็จะนำลูกปัดของเรานะคะมาทากาวแล้วก็นำไปติดที่ตรงนี้อันนี้ด้วยค่ะนะคะเราก็จะได้น้องกระต่ายแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไหมพรมสีม่วงนะคะมาทำเป็นโบนะคะแล้วก็ดึงจากนั้นนะคะเราก็ลองเอาโบของเรานะคะมาเทียบดูว่ามันพอดีหรือเปล่าเมื่อพอดีแล้วนะคะเราก็จะตัดปลายไหมนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาทากาวแล้วก็ติดที่ตรงนี้เมื่อเราถักน้องกระต่ายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวกิ๊ฟจะนำแก้วเมสันนะคะมาใส่กับน้องกระต่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเวลาที่เราใส่แล้วนะคะมันจะออกมาเป็นยังไงนี่นะคะเราก็จะได้น้องกระต่ายแบบนี้นะคะน่ารักนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบคลิปของกิ๊ฟหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปของกิ๊ฟนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นและกด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกิ๊ฟด้วยนะคะหากเพื่อนๆที่เข้าใจกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปคลิปกันได้ที่แฟนเพจของกิ๊ฟนะคะเดี๋ยวกิ๊ฟจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า